ในทางคอมพิวเตอร์ไซน์เรามีการสร้างกลไกลต่างๆมากมายให้กับเครื่องจักรแต่ไม่ว่าเราจะสร้างกลไกลที่มีความซับซ้อนมีความละเอียดอ่อนในรายละเอียดขนาดไหนสิ่งหนึ่งที่ผมว่าเราต้องยอมรับก็คือกลไกลที่ส่งพลังและมีความสวยงามที่สุดในโลกเนี่ยมันก็คือกลไกลของธรรมชาติมีคำกล่าวสองคำกล่าวที่ผมอยากแนะนำให้คุณรู้จักคำกล่าวแรกกล่าวว่า look deep into nature and then you will understand everything better จงมองลึกลงไปในธรรมชาติแล้วคุณจะเข้าใจสิ่งต่างๆมากขึ้นคำกล่าวที่2กล่าวว่า nature is as complex as i t need to be and no more ธรรมชาตินั้นซับซ้อนเท่าที่มันจำเป็นไม่มากไปกว่านั้นว่ากันว่าไอสไตน์เป็นคนกล่าวไว้ผมก็ไม่รู้ว่าไอสไตน์พูดเอาไว้จริงหรือไม่ และพูดไว้ในบริบทไหนแน่นอนว่าคงไม่ได้พูดเกี่ยวกับ AI แต่สิ่งที่ผมจะบอกก็คือสองคำกล่าวที่ว่ามานี้ให้แรงบันดาลใจหลายอย่างในทางวิทยาศาสตร์และมันถูกพิสูจน์ว่าเป็นจริงครั้งแล้วครั้งเล่าเสมือนเป็นสัตรธรรมอย่างหนึ่งของโลกลองคิดดูนะครับทุกอย่างที่มีอยู่ในธรรมชาติมีเหตุผลของมันการร้อยเรียงปฏิสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆก่อให้เกิดวัฏจักรความเป็นไป มันมีการสร้างสุมบุลลในตัวของมันธรรมชาติสร้างมนุษย์และการวิวัฒนาการทางธรรมชาติก็ให้ความสามารถในการคิดความสามารถในการให้เหตุผลอันน่าอัศจรรย์แก่เราเทียบกันแล้วทุกวันนี้มนุษย์จะพยายามอย่างไรต่อให้สร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนสร้างเครื่องจักรที่มีการประมวลผลที่รวดเร็วได้แค่ไหน<ๆ>ก็ยังไม่สามารถสร้างสิ่งที่มีสติปัญญาเหมือนมนุษย์ที่เกิดจากกลไกลทางเคมีและชีวภาพได้เลยแม้แต่น้อย ในทางคอมพิวเตอร์ไซนเราต้องการจะสร้างสุดยอดกลไกให้กับเครื่องจักรและเพราะอย่างนั้นเราจึงมีความพยายามที่จะจําลองกลไกที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่เราหาตัวอย่างได้ซึ่งนั่นก็คือคกลไกทางธรรมชาติ Evolutionary Computation เป็นตระกูลหนึ่งของอัลกอริทึมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวิวัฒนาการทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตมันมักจะถูกใช้เพื่อเป้าหมายในการทำ Op ป i m i z a t i o n ซึ่งก็คือการหาทางเลือก หาชุดของค่าตัวแปรที่จะทําให้บรรลุผลบางอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดถ้าคุณดูคลิปก่อนหน้านี้และรู้จัก global maxima minima สิ่งที่เราต้องการก็คือการไปถึงจุดนั้นนั่นแหละครับในคลิปนี้คุณจะได้เห็น3ตัวอย่างของอัลกอริทึมที่ใช้หลักการของ evolutionary computation ตัวอย่างแรกคือ genetic algorithm ซึ่งจำลองวิวัฒนาการของยีนและการคัดสรรทางธรรมชาติหรือ natural selection หลักการไม่ซับซ้อนเริ่มจากการุ่มประชากรขึ้นมาแต่ละตัวในประชากรก็คือทางเลือกหนึ่งที่เป็นไปได้ของคําตอบในออลกอริทึมจะมีการคัดเลือกประชากรหรือทางเลือกจากฟิตเนสฟังก์ชันหรือก็คืออีวัวลิชันฟังก์ชันเมื่อคัดเลือกออกมาแล้วก็จะมีการนําทางเลือกที่มีมาผสมกันให้เกิดทางเลือกใหม่ซึ่งก็เหมือนการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ในกระบวนการยังให้มีโอกาสเกิดสิ่งที่เรียกว่า mutation หรือการกลายพันธุ์ซึ่งก็คือจากทางเลือกที่มีอยู่นอกจากจะมีการผสมหรือ crossover กันแล้วยังมีโอกาสที่ตัวแปรบางอย่างในตัวเลือกบางตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบซุ่มซึ่งจะช่วยให้เกิด exploration หรือการทดลองความเป็นไปได้ใหม่ๆที่มากขึ้นกระบวนการจะมีการทำซ้ำไปหลายๆเจเนเรชันสิ่งที่จะได้ในท้ายที่สุดก็คือกลุ่มของประชากรหรือกลุ่มทางเลือก ที่ผ่านการคัดสรรอย่างเป็นระบบหลายชั่วรุ่นแล้วว่าน่าจะดีที่สุดตัวอย่างที่2คือ Particle Swarm Optimization ตัวนี้บางทีก็ถูกนับเป็นเม่ตอบที่มีหลายอัลกอริทึมในการ implement มันจำลองมาจากการเคลื่อนที่ของฝูงนกและฝูงปลาเวลานกบินเป็นฝูงมันจะมีการส่งสัญญาณสื่อสารกันถึงทิศทางที่เจออาหารหรือเป้าหมาย และนกในฝูงก็จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันเราเรียกฝูงว่าส w ว r รมส่วนยูนิตหรืออินดิวดัวแต่ละตัวในฝูงเรียกว่า Particle หลักการทำงานก็คือเราจะปล่อยฝูง Particle ลงไปบนเซิร์ฟสเปซในตัวอย่างนี้เราต้องการจุดต่ำที่สุดหรือ Global m i n i m a ซึ่งก็คือจุดที่มีสีน้ำเงินเข้มที่สุดทั้งกลุ่มจะสื่อสารกันว่าใครเจอจุดที่ต่ำที่สุด ทีนี้พาร์ติเคิลแต่ละตัวจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางใดนั้นมันจะพิจารณาถึงตำแหน่งที่ดีที่สุดที่มันพบมากับตำแหน่งที่ดีที่สุดที่กลุ่มพบเมื่อซิมูเลตไปเรื่อยเรื่อยเราจะเห็นว่าพาร์ติเคิลมันเข้ามารวมกลุ่มกันในจุดที่ทั้งกลุ่มเชื่อว่าเป็นโซลูชันที่ดีที่สุดคุณอาจจะลองนึกภาพว่าเซิร์สเปซนี้บ่งบอกถึงตำแหน่งในการออพติมัยตัวแปร2ตัวบนแกนแนวตั้งและแนวนอน พาร์ติเคิลแต่ละตัวก็คือคอมบิเนชันของค่าของ2ตัวแปรที่เป็นไปได้หรือก็คือแต่ละทางเลือกนั่นเองในท้ายที่สุดถ้าโจทย์ไม่ได้ซับซ้อนและมันพบ Global m i n i m a ทุกทางเลือกก็จะคำตอบที่คล้ายหรือเหมือนกันตัวอย่างสุดท้ายเราจะไปรู้จักกับแอนค o l o นี Optimization ที่จำลองพฤติกรรมของมดใช้กับปัญหาการหาเส้นทางบนกราฟพฤติกรรมของมดนี่นะครับเวลามันออกไปหาอาหาร ตอนแรกมันจะไม่ได้เดินไปในทิศทางเดียวกันมันจะเดินสุ่มไปในทิศทางที่ต่างกันแต่พอตัวหนึ่งเจออาหารแล้วมันจะกลับไปโดยปล่อยฟีโรโมนระหว่างทางกลับเมื่อตัวอื่นผ่านมาเจอฟีโรโมนตัวนั้นก็จะลองมุ่งหน้าไปยังทิศทางตามฟีโรโมนหากเจออาหารมันก็จะปล่อยฟีโรโมนระหว่างทางกลับอีกตัวการจะทําเช่นนี้จะเกิดซ้าๆฟีโรโมนบนเส้นทางจะเข้มขึ้นจนกระทั่งทั้งกลุ่ม หันมาเดินไปในทิศทางเดียวกันในทางคอมพิวเตอร์ไซ e น์เราประยุกต์ใช้แอนคลโรนีออปติมิเซชันเพื่อหาเส้นทางที่สั้นที่สุดหรือชอตเทสพาธคือวเวลาเราหาเส้นทางบางทีมันมีทางเลือกอยู่นับไม่ถ้วนเราอาจจะจําลองทั้งหมดไม่ได้แต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือเริ่มจากมองเส้นทางทั้งหมดเป็นกราฟกราฟมีจุดต่างๆที่เรียกว่าน,นดนดซึ่งเชื่อมต่อกันจากการลองผิดลองถูกของมดหรือเอเจนต์ที่ผ่านมา เราทําการสร้างฟีโรโมนที่บอกว่าเส้นทางไหนที่ดีหรือไม่ดีลงไปแล้วคอยอัปเดตฟีโรโมนที่ว่านี้ตามที่มีการทดลองใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเมื่อระยะเวลาผ่านไปเอเจนต์ในนากดก็จะค่อยๆเลือกเส้นทางที่ใกล้ที่สุดจากโหนดหนึ่งไปยังอีกโหนดหนึ่งและสิ่งที่เราได้ในท้ายที่สุดก็คือผาที่ชั้นที่สุดนั่นเอง3ตัวนี้ในวันหน้าผมอาจจะทําคลิปที่อธิบายรายละเอียดการทํางานของมันพร้อมตัวอย่างอีกที ในคลิปนี้เราจะรู้จักกับ Evolutionary Computation คร่าวๆกันแค่นี้ปิดท้ายนะครับเราได้ทราบว่าในทางคอมพิวเตอร์ส c e มีการจำลองกลไกทางธรรมชาติเป็นแขนงที่รู้จักกันในชื่อ Evolutionary Computation บางคนอาจจะสงสัยว่าความเป็น AI ใน Evolutionary Computation อยู่ที่ไหนอย่างใน Particle Swarm หรือ Ant Colony มันใช่ยูนิตแต่ละตัวหรือไม่ คำตอบคือไม่ใช่ครับ i n t e l l i g e n ์นั้นเกิดจากการทำงานของทั้งระบบ Unit หรือที่เรียกว่า Particle หรือ a อเจนตแต่ละตัวแค่ทำงานตามคำสั่งอย่างง่ายๆตัวของมันไม่ได้มีสติปัญญาอะไรแต่เมื่อมันอยู่รวมกันจะก่อให้เกิดพฤติกรรมของกลุ่มที่ใช้แก้ปัญหาต่างๆได้อย่างเป็นระบบสิ่งนี้เรียกว่า collaborative intelligence สติปัญญาจากการทำงานร่วมกัน AI ที่ใช้หลักของ Evolutionary Computation ถูกสร้างจากการใช้กลุ่มของ a อเจนที่ทำงานร่วมกันหรือถ้าพูดอีกอย่างก็คือทั้งระบบรวมกันจึงเป็น AI สำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ก็จบลงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ